สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระราชบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้เนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2563ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันนี้เวลา 9:33 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงปลูกต้นไม้เนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2563ร่วมกับผู้บริหารบุคลากรและนิสิตคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณบริเวณสวนร้อยปีหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจจำนวน4ต้นได้แก่ต้นอินทนิลน้ำต้นตะแบกต้นเสลาและต้นนนทรีซึ่งเป็นสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับสวนร้อยปีหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจเป็นพื้นที่สีเขียวแห่งหนึ่งสร้างขึ้นเพื่อให้นิสิตและประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจภายในสวนเน้นป่าไม้ยืนต้นผสมผสานไม้ประดับหลากหลายชนิดซึ่งในวันนี้บุคลากรและนิสิตคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มอีก170ต้น20ชนิดอาทิสีตังข้าวหลามดงมะค่าโมงอินทนิลบกลำดวนบูงาสาหรีสายหยุดม่วงสาหรียางนาโคกน้ำโศกน้ำแดงและนนทรีโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการอาทิโครงการสนับสนุนนักเรียนและโรงเรียนในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการโรคโควิด-19 โดยสนับสนุนการเรียนรู้ในโรงเรียนชุมชนและครอบครัวซึ่งมีการนำเสนอแนวคิดจัดทำหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพเน้นด้านการเกษตรอาหารการแปรรูปและสุขอนามัยและโครงการศึกษาศักยภาพการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้จันหอมในเชิงผลิตภัณฑ์โดยผลการศึกษาพบว่าปัจจุบันพบไม้จันหอมใน3จังหวัดได้แก่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งไม้จันหอมจะให้เมล็ดทุกๆ3ปีสำหรับการผลิตกล้าไม้จันหอมต้องเพาะจากผลโดยตรงเนื่องจากเมล็ดไม้จันหอมไม่สามารถแยกออกมาจากเปลือกผลได้ง่ายทั้งนี้ในปี2563จึงมุ่งการปลูกทดสอบเพื่ออนุรักษ์ฐานพันธุกรรมไม้จันหอมบนพื้นที่สูงซึ่งอยู่นอกเขตการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติการทำเรื่องนี้นะคะก็มีใบจันหอมมาใช้ผมจนถึงวันศุกร์ที่21,300ชุดทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Varietyค่ำวานนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางพิชยาเมืองเนารองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายดุสิตสิงห์คีรีผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายธโนไทยเอื้ออมรรัตน์นายภคพลศรีสาและนางสาวอ่อนนรินทร์ลีลาบุรณธนกูลเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกตลอดจนส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.
สภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อประกอบอาหารพระราชทานแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยขึ้นณศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่25มิถุนายนถึง4กรกฎาคม2563เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19โดยมีการคำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาดถูกสุขลักษณะรวมถึงการแจกจ่ายอาหารพระราชทานที่มีการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19สำหรับวันนี้ได้แจกจ่ายอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนณศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาจำนวน560ชุดลงพื้นที่ไปแจกจ่ายอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครนครราชสีมาจำนวน950ชุดอำเภอเมืองนครราชสีมาจำนวน200ชุดอำเภอขามสะแกแสง200ชุดและอำเภอคอนบุรีจำนวน250ชุดยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงิน63บาทในโครงการ63บาทสู้โควิด-19ปี63เพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทยด้วยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ e-donation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่001-1-34567-0สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1664จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ